คือภาพที่ไอ้ห้าวลูกน้องผมถ่ายมาให้ดูสดๆตอนนี้เลยครับไอ้หานฟ้ามันคิดจะทำอะไรได้ยินมาว่ามันอาสาที่จะช่วยตามหาไอ้แสนคำครับแล้วถ้าไอ้แสนคำมันกลับมาได้มันจะสาวถึงตัวพวกเราไหมเรื่องนี้ไอ้เมฆมันเป็นคนลงมือตราบใดที่ตำรวจยังจับตัวไอ้เมฆไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วทำไมไอ้หานฟ้าต้องมายุ่งเรื่องนี้ด้วยหรือว่าพ่อน้องพิมพ์ใช่แน่ๆไอ้หานฟ้ามันคิดจะแย่งน้องพิมพ์ไอ้สารเลวนายให้คนไปตามผมมีเรื่องอะไรครับเชิดได้ยินแกสองคนคุยกันถ้าในวีมีปัญหากับหานฟ้าแล้วก็รีบรายงานเชิดด่วนได้ครับเข้ามามีอะไรคุณอานนท์ที่นัดกับท่านไว้มาแล้วครับเชิญเข้ามาสวัสดีครับท่านเชิญนั่งครับผมเคยเจอคุณมาก่อนใช่ไหมบริษัทของผมชนะการประมูลสร้างถนนที่รัฐเวียงฟ้าเมื่อปีก่อนไงครับท่านนั่นไงเห็นหานฟ้าบอกว่าคุณจะมาเจรจาเรื่องสัมปทานเมืองแร่ใช่ครับท่านเรื่องสัมปทานก็เรื่องหนึ่งแต่ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับท่านเรื่องอะไรก็เรื่องของคุณหานฟ้ากับหลานชายของผมชื่อเนวินนะครับท่านอาชาครับไม่มีใครส่งข่าวมาเลยเหรอยังไม่มีวี่แววเลยครับฮัลโหลวันนี้ฉันข้ามฝั่งมาเที่ยวบ้านแกแต่ไม่รู้ว่าเจ้าบ้านไปหดหัวอยู่ที่ไหนนี่แกต้องการอะไรฉันต้องการเคลียร์กับแกให้จบแบบตัวต่อตัวแกกล้าไหมล่ะคิดจะทำอะไรถ้าแกแน่จริงก็มาสู้กับฉันแบบเดียวๆห้ามมีคนช่วยกล้าไหมได้ที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ฉันอยู่ในป่าด้านเหนือหวังว่าคงรอไม่นานนะก็ได้แล้วเจอกันอาชาครับนายเปรียวชุดมาผมจะไม่มีทางยกโทษให้กับไอ้คนที่มันมาทำร้ายลูกชายผมเป็นอันขาดแต่ว่านอกจากมันมากราบขอโทษถ้านายพลนานคำต้องการอย่างนั้นก็ได้ครับวันนี้แกกับฉันมาเจอกันแบบตัวต่อตัวลูกน้องไม่เกี่ยวได้เลยไม่มีปัญหาเฮ้ยหยุดไอ้เสือเก็บปืนซะ
มาได้ยังไงอะพ่อฉันต้องขอโทษแทนลูกชายฉันด้วยนะหานฟ้าพ่อขอโทษคุณหานฟ้าซะนี่มันอะไรกันนะพ่อทำไมพ่อต้องมายุ่งเรื่องนี้ด้วยฉันบอกให้ขอโทษคุณหานฟ้าเดี๋ยวนี้ขอโทษถ้าจะแสดงความจริงใจในการขอโทษตามประเพณีคนไทยต้องยกมือไหว้ด้วยไม่ใช่หรอครับเนวินไหว้แล้วพูดคำว่าขอโทษด้วยนี่ครับท่านรวดเร็วทันใจดีแท้หวังว่าท่านคงจะยอมรับไมตรีจากฝั่งคุณวันชัยนะครับเอาเป็นว่าผมเห็นแก่หน้าคุณแล้วกันครั้งนี้ผมจะยอมยกโทษให้แต่เรื่องของสัมปทานเหมืองแร่ผมคงต้องให้คุณดูแลเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับไอ้สองพ่อลูกนั่นได้ครับท่านเสร็จธุระแล้วผมขอตัวกลับเลยนะครับท่านเชิญขอบคุณมากครับขออนุญาตครับผมคิดว่าพวกมันไม่ได้มาขุดแร่หรอกครับแต่จะมาขอสัมปทานเพื่อค้นหาขุมทรัพย์ของเจ้าหุ่มเมืองมากกว่าเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วแต่ที่ฉันให้สัมปทานพวกมันเพราะพวกมันมีทั้งเครื่องมือมีแผนที่และที่สำคัญพวกมันมีแคนทองคำหลอกให้พวกมันขุดไปก่อนถ้าพวกมันเจอเมื่อไหร่เราค่อยฮุบมาเป็นของเรา